ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวม้าลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างลาบขนมจีนไก่สับเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่น้ำมันพืชลงในหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนติเมตรราหัวม้าลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้ออกไก่สับเติมน้ำแล้วรวนจนเนื้ออกไก่สุกตักใส่ภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันใส่ขนมจีนลงคลุกพอเข้ากันตามด้วยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยใบมะกรูดซอยข่าอ่อนสับข้าวคั่วและพริกป่นคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดลาบขนมจีนไก่สับใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยช่อสะระแหน่และพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานคู่กับผักสดตามชอบไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย